หมั่นโถนะคะนำไปนึ่งนะคะ10นาทีนะคะอันนี้นะคะระหว่างที่เรานึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของแป้งนะคะที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วทำรูปร่างเสร็จแล้วนะคะยังมีอยู่1ก้อนเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมอันนั้นค่ะอันนี้ปล่อยขึ้นตามธรรมชาติค่ะคิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากจะทำรูปร่างแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำหมั่นโถโดยทั่วไปแล้วตามท้องตลาดเราจะเห็นหมั่นโถที่เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะนะคะหรืออาจจะรีดม้วนเป็นหมอนนะคะแล้วก็ตัดออกมานะคะอันนี้เป็นทรงกลมธรรมดาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องการที่จะทำลวดลายก็ตัดเป็นก้อนก้อนหนึ่งเท่าไหร่30-40ค่ะแล้วแต่นะคะเล็กใหญ่ก็ได้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมวางไว้บนกระดาษหลังจากนั้นแล้วก็พักไว้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะนำไปนึ่งให้สุกนะคะตอนนี้ลักษณะของหมั่นโถเนี่ยนะคะคุณหมอใจบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะมันจะเยิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะอันนี้นะคะมันจะออกค่อนข้างจะเยอะไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมทาน้ำมันก็อย่ามากเกินไปนะคะอันนี้เยิ้มเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่พักไว้หรือเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลาที่โดนความร้อนเขาขยายตัวใช่ไหมคะรูปทรงก็จะไม่ตั้งแบบนี้ก็จะนอนลงไปเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนอนลงไปค่ะเพราะง่วงนอนค่ะอันนี้น้ำมันอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งเพราะเวลาเราใช้แปรงจุ่มเนี่ยบางทีแปรงมันใหญ่นะคะมันอุ้มน้ำมันเยอะดังนั้นเวลาเราปาดลงไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รูปออกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันก็อาจจะมากไปสักนิดหนึ่งแต่นี่ในส่วนของหมั่นโถเนี่ยนะคะเราเคยนำเสนอท่านผู้ชมไปก็เมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งก็จะใกล้ๆเคียงกันแหละนะคะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าสูตรนี้อาจจะมีลวดลายเพิ่มเข้ามานะคะหลังจากที่เราได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์จุมพลไปแล้วนะคะก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้ดูรายการเราแต่ว่าได้ไปอบรมกับท่านอาจารย์จุมพลก็สามารถที่จะลองเอาไปทำดูค่ะหรือท่านที่ไม่ได้อบรมกับอาจารย์ชุมพลแล้วเผอิญได้ดูของเรานะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะค่ะในสูตรนี้นะคะแป้งถ้าท่านผู้ชมไม่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แต่ใช้บัวแดงล้วนๆก็ได้นะนะในส่วนของการขึ้นฟูนะบางท่านบอกว่ายีสต์สำหรับการทำขนมปังเนี่ยนะคะเวลาถ้าที่บ้านเราทำขนมปังอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาก็ใช้ยีสต์ตัวนั้นได้เลยแต่ถ้าหากเราต้องไปซื้อยีสต์สำหรับมาแต่ทำบั่นโถก็ท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยว่าเวลาไปซื้อยีสต์ยีสต์ในท้องตลาดจะมีอยู่2ลักษณะคือยีสต์สำหรับทำขนมปังจืดกับยีสต์สำหรับทำขนมปังหวานท่านผู้ชมก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าในส่วนของมันโถวันนี้น้ำตาลเยอะนะใช่ไหมคะแป้งครึ่งโลมัน400ใช่ไหมคะรวมแล้วเป็น900เราใช้น้ำตาล200กรัมเพราะฉะนั้นตัวแป้งก็จะออกหวานนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเลือกใช้ยีสต์ให้ถูกต้องค่ะค่ะยีสต์สำหรับทำขนมปังหวานค่ะท่านผู้ชมไปซื้อก็สามารถที่จะบอกผู้ขายได้นะคะว่าเราต้องการยีสต์จืดหรือยีสต์หวานค่ะนะคะแต่ถ้าทำน้อยๆมันจะมีซองเล็กๆขายค่ะ1ซองเนี่ยก็จะมีประมาณ10กรัมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ1ซองเล็กๆก็อยู่นี่ก็อาจจะยีสต์ก็ราคาแพงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างต้นทุนในการทำเบเกอรี่ทุกอย่างแพงนะคะแพงหมดนะคะเพราะว่าก็ไปตามราคาของน้ำมันนะคะน้ำมันแพงสินค้าก็แพงไปด้วยนะคะแต่บางครั้งเวลาที่เราทำของขายเนี่ยยังขึ้นราคาไม่ได้เลยนะเพราะว่าผู้บริโภคยังต้องการของถูกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องลดขนาดลดขนาดจากเคยตัดเท่าไหร่ขาย5บาทเนี่ยตัด30กรัมเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเหลือ20กรัมจำนวนแป้งไส้ก็ต้องลดปริมาณไปนะคะนอกจากยีสต์แล้วในส่วนของผงฟูก็เช่นเดียวกันนะคะผงฟูเนี่ยเวลาเราไปซื้อจากท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีผงฟูแบบเป็นซองเป็นซองก็มีเป็นกล่องเป็นกระป๋องก็มีค่ะแต่นี่ผงฟูก็จะมี2ลักษณะคือผงฟูที่ธรรมดาธรรมดาขั้นตอนผสมเสร็จผงฟูทำงานเลยกับผงฟูที่ทำงาน2ขั้นตอนนะคะก็คือผงฟูจะทำงานขณะที่เราผสมไป1ครั้งแล้วก็ขณะที่เรากำลังนึ่งอีก1ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นการทำขนมอะไรที่เราทำปริมาณมากเราต้องใช้เวลาในการรอคอยเราคอยเวลาที่จะนึ่งเราคอยเวลาที่จะอบเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกผงฟูที่ทำงาน2ครั้งเขาเรียกว่าผงฟูกำลัง2หรือดับเบิลแอคติ้งเนี่ยนะคะคือทำงาน2ครั้งนะคะก็จะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีลักษณะดีนะคะ
ทีนี้ส่วนของที่อาจารย์เกษยาไปนึ่งเนี่ยเราใช้เวลานึ่งในการนึ่งนี่กี่นาทีคะ10นาที10นาทีทีนี้ถ้าเราทําก้อนเล็กนี่เรากับก้อนใหญ่เนี่ยขนมปังชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่เนี่ยนึ่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมจะทํารูปร่างก็จะต้องทําชิ้นเท่าๆกันนะนุ้นใช่ค่ะไม่ใช่เล็กใหญ่บ้างบางทีนึ่งยากอบยากถ้าเป็นขนมอบเล็กก็ยังไม่เหลืองใช่มั้ยคะใหญ่เล็กเนี่ยเหลืองแล้วแต่ใหญ่ใหญ่ยังไม่เหลืองแหมรู้สึกเล็กยังไม่เหลืองใหญ่ยิ่งขาวเลยค่ะพูดผิดไม่ได้ใช่ไหมพูดถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นการทําขนมแล้วแต่นะคะถึงว่าจะตัดลักษณะแบบนี้เราก็ต้องมีการคํานวณด้วยว่าเราจะตัดกี่ชิ้นแต่ละชิ้นต้องเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นจะตัด6ก็ให้6ตลอดจะตัด5ก็5ตลอดนะคะเดี๋ยว5 5 6 0บางสูตรเนี่ยนะคะขนมประเภทเนี่ยบางสูตรก็จะมีSP ให้ด้วยค่ะสูตรของ SP ถ้าเราไม่มีหรือว่าในสูตรนี้ไม่มีแต่เราอยากเติมได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันถ้าเรามีก็เติมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปเลือกซื้อให้มันเสียเงินนะคะในส่วนผสมเนี่ยแป้ง500มันเทศอีก400เนี่ยเราจะถ้าใส่ SP นี่เราจะใส่ประมาณกี่ช้อนชา1ถึง2ช้อนชาก็ได้นะคะเหมือนที่เราทำซาลาเปาใช่มั้ยนุชที่เราเคยทำซาลาเปาเราจะเติมในส่วนของ SP ลงไปนิดนึงตัว SP เนี่ยก็จะเป็นสารอีมัลซิฟายเออร์ที่จะทำให้รักษาความชุ่มชื้นนะเพิ่มความนุ่มนวลถ้าเป็นเค้กนะส่วนมากก็ใช้กับพวกสปองเค้กใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพวกเป็นพวกนวดๆเนี่ยก็อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่มี SP นี่จะช่วยในการขยายตัวของขนมพวกนี้ไหมคะก็นิดหน่อยไม่มากแต่ว่าจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะนะคะอันนี้ท่านผู้ชมก็พอที่จะทราบในส่วนของส่วนผสมที่เรามีอยู่นะคะถ้าหากว่าเรามี SP จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะระยะเวลาในการนึ่งอยู่ที่ชิ้นของขนมนะคะระยะเวลาในการนวดก็อยู่ที่เครื่องอยู่ที่น้ำหนักมือของเรานะคะแล้วก็นวดแป้งมากแป้งน้อยนะคะขยับนิดนึงเดี๋ยวในส่วนนี้ก็ประมาณสัก8นาทีก็พอใช้ได้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะมีที่นึ่งสุกแล้วไม่อยากให้ดูอยากให้ดูที่นึ่งใหม่ๆเนี่ยนะคะนะคะระยะเวลาในการนึ่งนะคะอันนี้สุกแน่นอนนะคะเพราะว่าชิ้นขนมชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะค่ะอันนี้เราปิดไฟก่อนไหมคะเนี่ยพวกทนร้อนได้อ่ะค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูจานนึงนะคะจานเล็กๆค่ะในส่วนที่เรานึ่งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะอุ่นให้ร้อนนะคะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการนึ่งเนี่ยนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะถ้าชิ้นเล็กเราอาจจะลดเวลาลงมาอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะมีจานไหมคะมีค่ะชิ้นของขนมนะคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าถ้าเผื่อเราใส่ในส่วนของทาน้ำมันมากนะคะขนมแทนที่จะตั้งก็จะออกมาทรงนี้นะคะจะท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามีทั้งทรงตั้งและทรงนอนต้องไปใกล้ๆกันไหมต้องวางใกล้ๆกันไหมคะอันนี้จะเป็นทรงนอนนะคะรูปทรงหมายถึงว่ามันจะล้มลงไปใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราใส่น้ำมันพืชมากนะคะอันนี้จะเป็นทรงตั้งนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่ารูปทรงก็ยังตั้งอยู่เหมือนที่เมื่อสักครู่เราทำนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเจอน้ำมันพืชเยอะนิดนึงขนมจะล้มลงไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นไงน้ำมันมันมากมันลื่นใช่ค่ะมันลื่นทำให้แป้งนี่มันเอ็นลงไปมันไปรวมตัวกันนะคะอันนี้นะคะจะมีทั้งทรงตั้งและทรงนอนนะคะค่ะในส่วนของมันโถเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรานึ่งไฟแรงเนี่ยมันจะมีแป้งเนี่ยจะแตกตามรอยจะบอกว่ารอยจีบก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้จีบนะคะก็จะแป้งก็จะมีการแตกฟูขึ้นมานะคะเพราะว่ามีส่วนของเนื้อมันนะคะก็จะทำให้เนื้อมันฟูขึ้นมานะคะแล้วท่านผู้ชมก็จะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าขนมที่เราทำเนี่ยถึงจะแตกเนี่ยก็จะโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนื้อของขนมเนี่ยนะคะละเอียดนุ่มนะคะไม่ทราบมีคนขำอะไรฉันขำว่าคุณหวานใจมาทีไรจะต้องชมเนื้อว่ามันดีมันอร่อยที่จริงแล้วของเราเนี่ยนะไม่ต้องชมเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยแต่วันนี้มีท่านผู้ชมโทรศัพท์มานะคะบอกว่าก็ไปทำที่บ้านเนี่ยไปทำเค้กดูรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำเค้กส้มพวกเขาทำเนี่ยออกมาเนื้อเนียนละเอียดมากแต่ว่าไม่เหมือนที่รายการทำที่เราทำเนี่ยเนื้อมันหยาบไปหน่อยเลยบอกนั่นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วถูกต้อง
เราอาจจะทำแล้วบางทีรีบๆเนี่ยนะคะระยะเวลาระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนื้อที่เราทำออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่สวยเท่าท่านผู้ชมทำที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำออกมาแล้วดีกว่าที่รายการออกไปท่านผู้ชมจงภูมิใจนะคะว่านั่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งฝีมือบางครั้งที่เราทำเนี่ยระยะเวลามันสั้นนะเราก็จะรีบระยะเวลามันน้อยก็ทำให้ต้องรวบรัดขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทำแล้วขนมออกมาดีไม่ต้องตกใจนะคะค่ะแล้วเนื้อขนมวันโถของเราวันนี้นะคะเนื้อจะละเอียดนุ่มนะคะหอมมันเทศนะคะได้กลิ่นมันขึ้นมานะคะจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ป้าขวัญมาจะต้องผ่าพิสูจน์เพราะว่าถ้าเราอยู่สองคนเราไม่เคยผ่าพิสูจน์คุณผู้ชมก็จะงงว่าทำไมไม่ให้ดูทีเป็นญาติคุณหมอพรทิพย์ค่ะอย่าพลาดจริงถึงคุณหมอนะคุณหมอเป็นหมอผ่าตัดใช่ไหมอันนี้ของเราผ่าขนมนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าลักษณะของเนื้อที่เวลาทำออกมาแล้วมันนุ่มนวลขนาดไหนนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพักแป้งด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาเราพักน้อยเนื้อมันก็อาจจะกระด้างถ้าเรามากพักมากเกินไปเนื้อมันก็อาจจะหยาบชิ้นมันโตจริงแต่ว่ามันหยาบมันไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแล้วก็จะต้องช่างเป็นคนช่างสังเกตด้วยนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะคะจากขนมที่เราแป้งที่เราทำเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราทำแล้วเวลาที่เรากดไปกดแป้งเนี่ยค่ะลักษณะของแป้งก็คือมันยังไม่ยืดหยุ่นแต่ถ้าหากว่าขนมขึ้นดีแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องรอถึง 100% นะคะสักประมาณ 70% เนี่ยท่านผู้ชมก็เตรียมตั้งน้ำได้เลยพอน้ำเดือดมันก็จะถึง 80% พอดีอย่างนี้ยังไม่ได้นะคะกดลงไปมันยังไม่สปริงตัวคืนมานะคะยังไม่นุ่มพอนะคะต้องรอให้นุ่มกว่านี้นะคะแต่เวลาไปทำที่บ้านอย่าไปกดทุกลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่กดให้ท่านผู้ชมนะคะว่าเวลาที่เรากดไปเนี่ยลักษณะของการกดลงไปมันยังไม่ได้สปริงตัวขึ้นมาเหมือนที่แป้งที่ได้แล้วหากแป้งที่ได้แล้วเนี่ยเวลาเรากดไปปุ๊บแป้งมันจะสปริงตัวขึ้นมาใช่นะคะแล้วก็ไม่ต้องรอขึ้นถึงอีกเท่านึงนะคะสักประมาณ 70% ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องได้เลยเตรียมนึ่งได้ก็จะได้ลักษณะขนมที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาทวนสูตรกันอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับมันโถมันเทศวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะโน้นก็จะมีแป้งสาลีตาบัวแดงนะคะ250กรัมค่ะแป้งอเนกประสงค์250กรัมนะคะผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะร่อนแป้งสาลีตาบัวแดงแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะเข้าด้วยกันแล้วก็เติมผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะร่อนรวมกันเติมยีสต์อีก1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะในส่วนของมันเทศค่ะก็จะมีมันเทศต้มนะคะบดละเอียด400กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทราย200กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเย็น180กรัมค่ะเนยขาว60กรัมนะคะน้ำมันสำหรับทาอีก 1/4 ถ้วยค่ะนั่นจะเป็นส่วนผสมแล้วขั้นตอนการทำนะคะหัวใจค่ะขั้นตอนของการทำนะคะเราก็นำแป้งสาลีบัวแดงเนี่ยนะคะ250กรัมมาร่อนรวมกับแป้งอเนกสาลีอเนกประสงค์อีก250กรัมค่ะในส่วนของเสร็จแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปเคล้าให้เข้ากันนะคะพักไว้ก่อนในส่วนของเหลวเนี่ยนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะนำผงฟูลงมาผสมกับน้ำก็ได้เพราะว่ากันว่าถ้าหากว่าขนมมันผงฟูไม่กระจายขนมจะเวลาเรานึ่งแล้วเป็นจุดนะคะเราก็นำน้ำมาผสมกับผงฟูเกลือน้ำตาลนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่ในส่วนของแป้งที่ร่อนไว้เมื่อสักครู่นี้ที่ใส่ยีสต์ไปพร้อมแล้วเนี่ยนะคะจะนวดด้วยเครื่องหรือด้วยมือก็ได้ค่ะก็นวดใส่มันเทศด้วยค่ะนวดพอเข้ากันเสร็จเราก็ใส่มันเทศลงไปนวดจนเนื้อเนียนนุ่มไม่ติดมือนะคะอย่าลืมก็ใส่เนยขาวเนยขาวด้วยเนยขาวด้วยนะคะนวดจนเนียนนุ่มไม่ติดมือนะคะก็มาพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมบวกตูดเข้าไปเยอะๆทำสัก2กิโล3กิโลก็นำแป้งที่ออกจากเครื่องนวดนะคะนำมาตัดได้เลยก้อนหนึ่งก็ประมาณ250กรัมค่ะค่ะคลึงให้กลมพักไว้สักสิบนาทีนะคะจากนั้นก็นำแป้งที่ท่านผู้ชมคลึงกลมไว้เนี่ยค่ะมารีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกว้างก็ประมาณ6นิ้วนะคะความยาวประมาณ14-15นิ้วค่ะแล้วก็ผ่านน้ำมันพืชบางๆนะคะแล้วก็เว้นไว้สักประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อที่จะเวลาพับขึ้นไปแล้วแป้งจะได้ติดกับแป้งกันถ้าท่านผู้ชมทาเต็มผืนเนี่ยนะคะเวลาที่เราพับแล้วแป้งกับน้ำมันมันจะลื่นค่ะไม่ติดกันนะคะจากนั้นก็ตัดให้เป็น5หรือ6ชิ้นก็ได้นะคะใช้มีดกดตรงกลางช่องที่เราตัดไปแล้วเนี่ยค่ะ1ชิ้น1ชิ้นกดตรงกลางแบ่งครึ่งแต่ว่าไม่ต้องขาดใช่ค่ะพับทบค่ะจาก3ชั้นก็เป็น6ชั้นค่ะแล้วก็นำมายืด
บิด1รอบวางบนกระดาษก็จะได้ลักษณะของหมั่นโถที่มีลวดลายแบบนี้ใช่ไหมคะวางลงไปบนกระดาษค่ะแล้วพักไว้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะให้ขึ้นกับประมาณสัก 70-80% นะคะแล้วก็นำไปนึ่งอีกประมาณ10นาทีค่ะค่ะก็จะได้ลักษณะของมันโถมันเทศค่ะนะคะที่มีกลิ่นหอมของมันเทศมีสีเหลืองนะคะตามสีของมันนะคะถ้าเราได้มันสีสวยนะคะแบบวันนี้นะคะเขาเรียกมันไข่นะสีลักษณะส้มเหลืองจำปาเนี่ยมันออกอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นมันเทศประเภทอื่นก็จะออกเหลืองนวลๆนะคะก็จะได้ลักษณะของมันโถมันเทศนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมมีพืชผักอย่างอื่นก็สามารถที่จะใส่ได้มีฟักทองก็ได้เนาะแครอทก็ได้แล้วในระหว่างที่เราแผ่แล้วก็ทาน้ำมันพืชนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโรยเม็ดงาลงไปได้นะคะหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์บดยาวก็ได้นะคะลงไปธัญพืชทั้งหลายแหล่ก็เป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพราะว่าเดือนนี้ท่านผู้ชมก็จะได้มีอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะทานคู่กับผักก็ได้นะคะทานคู่กับน้ำชากาแฟก็ได้นะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบในเรื่องของขนมจีบซาลาเปามันโถนะคะก็จะได้ครบชุดใช่ไหมคะมีซาลาเปาขายแล้วมีขนมจีบแล้วอย่าลืมมีมันโถด้วยก็จะได้ครบสูตรนะคะหรือท่านผู้ชมจะเด็กที่ไม่ค่อยรับทานข้าวนะคะก็ไปให้ทานกับขาหมูไข่พะโล้ก็ได้เช่นกันนะคะลองดูนะคะมื้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้พรุ่งนี้วันเสาร์นะคะอยู่บ้านกันครบๆก็ชวนลูกชวนหลานมาช่วยกันนวดแป้งแล้วก็คลึงแป้งนะคะมันโถแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าท่านผู้ชมทำแล้วประสบผลสำเร็จยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้เราจะพบกันภาคเรียนหน้าเทอมหน้านะคะตุลาไปแล้วนะคะปลายเดือนนะคะเราจะพบกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่1ครับ2551นะคะเราจะพบกันเดือนตุลากลางเดือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ